ถ้าท่านคิดถึงสนามบาสเกตยอดเยี่ยมที่ใหญ่ที่สุดของสปป.ลาวต้องคิดถึงสนามบาสเกตสเตเดียมสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบ็อกจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งสนามบาสเกตสเตเดียมเนาะซึ่งคือว่าคลิปนี้ของเขาในไทยในวันที่31มังกร2021เราไปเบิ่งประวัติของสนามแห่งนี้กันก่อนสนามด้านซ่างสเตเดียมตั้งอยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์เปิดรับใช้ยังเป็นทางการเมื่อปี2015ซึ่งว่าเป็นสนามในบ้านของสโมสรด้านซ่างยูไนเต็ดที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตลาวพรีเมียร์ลีกซึ่งว่าฤดูกาล2015สามารถยัดได้ฮองแซมและฤดูกาล2016สามารถยัดได้แซมได้สำเร็จโดยแม่ทานพันธจิตอินทิราชประธานสโมสรลาดสร้างยูไนเต็ดที่ว่าทุ่มเงินอย่างมหาศาลในการสร้างจนเฮ็ดให้สนามดังกล่าวเป็นสนามยอดเทียมแห่งทำอิฐของสปป.ลาวที่ว่ามีอัศจรรย์ขนาดใหญ่ที่สุดสามารถบรรจุแผ่นหวานได้ถึง 4,000 คนนับแต่ปี2017สนามลาดสร้างสเตเดียมก็บ่ได้นำใช้เข้าในการแข่งขันบาสเกตลีกสูงสุดของสปป.ลาวเนื่องจากสโมสรลาดสร้างยูไนเต็ดถอนตัวออกจากการแข่งขันรายการดังกล่าวแต่ก็หันไปนำใช้ในการแข่งขันบาสเกตซิงขันต่างๆโดยเฉพาะก็แมนบาสเกตซิงขันสาวนมและปี2020รายการดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันบาสเกตซิงขันฮ้องประธานประเทศซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามหลังจากที่มีถึงสาวกทีมของวงซิงไซนอกนั้นสนามลาดสร้างสเตเดียมยังได้สร้างสนามบาสเกต7คนอีก2สนามอยู่ด้านข้างเพื่อตอบสนองให้กับผู้ที่ฮักมักในการเตะหวานรวมทั้งยังมีสนามกอล์ฟอยู่ทางด้านหลังอีกด้วยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่สนามลาดสร้างสเตเดียมในวันที่31มังกร2021นำกันเลยเนาะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตมิตรภาพระหว่างสโมสรลาวโตต้า FC ในอดีต U15 พบกับสโมสรลาวสเตเดียมผสมกับสิงห์ประเสริฐ FC ที่สนามลาดสร้างสเตเดียมในวันที่31มังกร2021ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศการอบอุ่นทางกายซึ่งว่านัดนี้สโมสรลาวโตต้า FC มีคอนสวรรค์แก้วนูจันที่ว่าเป็นหัวหน้าทีมเนาะพาทีมในการบอมห่างกายก่อนแข่งขันซึ่งว่าคอนสวรรค์เป็นนักเตะเยาวชนของลาวโตต้า FC เนาะซึ่งว่าปัจจุบันได้เลื่อนขึ้นไปเป็นนักเตะสุดใหญ่ของสโมสรดังกล่าวและเกียมจะลงแข่งขันวันเตะเอฟซีลาวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2021นี้เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศในการแข่งขันตัวจริงสโมสรลาวโตต้า FC เอาชนะไปวูดวิท3-2